สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวที่ว่าชาวเน็ตเผยความจริงแมทกับเหตุการณ์ที่หัวหินเมื่อ2ปีก่อนจะฟังข่าวนะครับเพื่อนๆผมขอพูดอะไรนิดนึงนะฮะใครที่กำลังจะกดดิสไลค์ขอความกรุณาอย่า กดดิสไลค์ให้กันเลยนะครับเปลี่ยนเป็นกดไลค์ให้ผมแทนเพราะว่าผมทำคลิปมานำเสนอให้เพื่อนๆเนี่ยก็เหนื่อยนะครับอยากเห็นไลค์มากกว่าเนาะเปลี่ยนเป็นกดไลค์ให้กำลังใจผมแทนนะครับผมอย่าไปกดดิสไลค์เพื่อที่ว่าแบบเราไม่ชอบคนนั้นคนนี้อย่าไปทำเลยนะครับก็มันมีช่องคอมเมนต์อยู่เนาะเพื่อนๆก็แสดงคอมเมนต์ไปตามใจเพื่อนๆผมก็ไม่เคยไปลบคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมเมนต์เชิงบวกคอมเมนต์เชิงลบผมก็ไม่เคยไปลบคอมเมนต์ของพวกท่านเลยนะฮะแล้วก็ไม่เคยไปปักหมุดคอมเมนต์ฝ่ายบวกหรือว่าคอมเมนต์ฝ่ายลบเลยนะครับไม่เคยไปก้าวก่ายคอมเมนต์ของพวกคุณเนาะมันเป็นสิทธิของพวกคุณในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าคุณจะไปกดไลค์คอมเมนต์ใครมันก็สิทธิของคุณแต่ขอความกรุณาเถอะนะครับอย่า กดดิสไลค์เปลี่ยนเป็นกดไลค์ให้กำลังใจผมแทนในการทำคลิปเอาละครับเมื่อกดไลค์เสร็จแล้วมาฟังข่าวกันต่อเลยครับไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ถูกจับตามองตลอดสำหรับชีวิตของนางเอกสาวแมทพิการณีที่หลังจากห้าวเป้งจัดประกาศคบหาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ก็กลายเป็นกระแสโดนขุดคุยเรื่องราวต่างๆมาโยงกันมั่วไปหมดโดยไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนี่ฮะเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความพวกนี้ให้ฟังนะก็คือจะมี FC นะครับมาบอกว่าอ่ะยังไงซิพวกที่ด่าเขาอ่ะแอบคบกันมา2ปีอ่ะลองดูนี่ประมาณนี้นะก็คุณเป็นรูปที่ว่าคุณแมทพิการณีนะครับได้กดถูกใจความคิดเห็นของคุณคนหนึ่งนะครับแล้วความคิดเห็นนั้นก็บอกว่าเท่าที่หาข้อมูลมาแมทไปงานสปาร์ตันที่พัทยาปี2018และงานสปาร์ตันปี2017ก็ไม่ได้จัดที่หัวหินอีคนที่ปั้นเรื่องคือปั้นเก่งมั่วเก่งโยงเก่งส่วนพวกเสพข่าวก็สักแต่ว่าด่าจริงไม่จริงคือด่าไว้ก่อนอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆก็เข้าใจกันเนาะอย่า กดดิสไลค์ให้คลิปกันเลยนะครับกดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปมานำเสนอเพื่อนๆนะมาฟังข่าวนี้มาฟังต่อครับโดยล่าสุดนะครับสาวแมทได้ออกมาถูกใจความคิดเห็นที่เขามาช่วยแก้ต่างให้เจ้าตัวและแฟนหนุ่มว่าแมทเองไปงานสปาร์ตัน2ปีคือปี2018ที่จัดที่พัทยาและปี2017ซึ่งไม่ได้จัดที่ขออภัยครับซึ่งไม่ได้จัดที่หัวหินหลังมีคนนำเอาหลักฐานนี้ออกมาอ้างว่าทั้งคู่นั้นแอบซุ่มคบกันมา2ปีแล้วตั้งแต่หนุ่มสงกรานต์ยังไม่หย่าขาดกับอดีตภรรยาอย่างแอปทักษอรงานนี้ถือเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงตามที่ชาวเน็ตหลายๆคนลือกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนี่ให้ฟังอีกนะเขาขออภัยนะครับถ้าแบบมีคำพูดที่ไม่สุภาพเนาะเขาได้กันมาตั้งแต่ปี17แล้วจ้ะนางไม่ได้รอเขาเลิกกันแต่นางฟาดกันมา2ปีแล้วจ้ะปี17ฝ่ายชายก็หิ้วนางไปแข่งสปาร์ตันที่หัวหินแล้วด้วยเห็นกับตาค่ะเมื่อวานเราไปคอมเมนต์ดีใจกับนางว่าดีแล้วที่เปิดตัวสักทีจะได้ไม่ต้องลักกินขโมยกินจะได้กินกันแบบเปิดเผยและก็พูดเรื่องสปาร์ตันที่หัวหินถึงกับรีบลบคอมเมนต์ทันทีเลยค่ะดีแต่ปากกล้าแต่ทำไม่กล้ารับตอแหลระดับมงกุฎดอกทองมากค่ะเอานี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้ากระทบกระเทือนใครเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะนี่ฮะเขาบอกว่าปี17ฟาดกันมาเนาะนี่นะแต่ว่าคอมเมนต์ด้านบนนะครับบอกว่าปี17ไม่ได้ฟาดกันที่หัวหินนะครับเพื่อนๆคิดว่าไงฮะอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความเท็จเราต้องนี่ครับแล้วคนนี้เขาก็ได้บอกว่าพวกเสพข่าวก็สักแต่ว่าด่าจริงไม่จริงคือด่าไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับก็ข่าวเขานำเสนอมาอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเนี่ยเว็บนี้นะคือผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะถ้าเพื่อนๆสงสัยนะนี่ฮะนี่งานสปาร์ตาเพื่อนๆก็ลองดูนะแต่อย่ากดดิสไลค์ให้กันเลยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันไปได้ผมไม่ลบคอมเมนต์ใครสักคนนะครับแล้วก็ไม่กดปักหมุดทั้งฝ่ายที่ชอบหรือฝ่ายที่ไม่ชอบก็เปิดโอกาสนะครับแต่อย่าดิสไลค์กันเลยเพราะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆคิดว่าไงเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยเขาบอกคนนี้บอกฟาดกันตั้งแต่ปี17แต่คนนี้บอกปี17ไม่ได้จัดที่หัวหินนะแล้วก็บอกอะไรมีข่าวอะไรไม่รู้ร้านอาหารหัวหินผมเป็นค้างครับเพื่อนคิดยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ก็ขอหมดเวลาลงแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะตามไปอ่านก็ลิงก์ข่าวอยู่ด้านล่างสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากทีวีออนไลน์แล้วเจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสำหรับข่าวนี้สวัสดี
ครับ